ันดับสวัสดีชาวเดอะสกาทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเบลลิลิสกับรายการ10อันดับนะครับรายการที่จัดอันดับในเรื่องต่างๆถ้าอยากให้เราจัดอันดับอะไรง่ายๆแค่แฮชแท็ก10อันดับนะครับเราตามด้วยชื่อเรื่องนั้นอันไหนดีอันไหนเด็ดเบลลิลิสจัดให้ครับและวันนี้นะครับเราจะมาจัด10อันดับวงร็อกของไทยที่ฮิตฮอตในยุคศตวรรษที่21จะมีวงไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่10นะครับกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งกับวงลาบานูนวงร็อกตั้งแต่ปีมาโวที่มีเพลงฮิตอย่างเพลงยาม191แฟนเก่าและล่าสุดครับพี่แกกลับมาคืนชีพอีกครั้งกับเพลงเชือกวิเศษที่ได้พระเอก MV ดีกรีทีมชาติไทยอย่างสารัตน์อยู่เย็นตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอยู่ใน YouTube อย่างมากเลยล่ะฮะอันดับที่9ครับผมวงโลโมโซนิกซึ่งเป็นวงร็อกหน้าใหม่มาแรงเปิดตัวด้วยเพลงใครจะหยุดความเหงาและมาดังเปรี้ยงป้าสะท้านฟ้าในเพลงขอด้วยสไตล์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เลยได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9ในการจัดอันดับของเราครับอันดับที่8วงสวิตช์มูนเลทนะครับเป็นวงร็อกที่กำเนิดเกิดมาจากใต้ดินเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงด้วยเพลงหลอมละลายและทำให้เหล่าชาวร็อกทั้งหลายต้องติดตามด้วยสไตล์ดนตรีสไตล์โผดๆเลยกระโดดมาอยู่อันดับที่8ซึ่งถ้าใครได้ฟังรับรองว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนอันดับที่7วง The Moods นะครับผมวงร็อกที่มีหน้าตาหล่อสไตล์เกาหลีแถมเสียงก็หล่อหน้าตาก็ดีเอกลักษณ์ก็มีอยู่ที่ทรงผมต้องบอกว่าสาวๆนี่กรี๊ดวงนี้เป็นพิเศษจนต้องจับให้มาอยู่อันดับที่7กันเลยฮะอันดับที่6วง Red Tospect อีก1วงร็อกที่โด่งดังมาตั้งแต่ใต้ดินพุ่งทะลุขึ้นมากระหึ่มประเทศกับเพลงไม่มีเธอเรียกได้ว่าจะยกให้วงวักอันดับต้นๆของไทยคือวงไหน Red Tospect จะเป็นชื่อแรกเสมอครับเลยรับอันดับ6ไปนอนกอดกันเลยมาถึงอันดับที่5ถ้าพูดถึงเพลงรอเพลงผ่านเพลงจันเจ้าเพลงเคลิ้มที่วัยรุ่นร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองคงต้องพูดถึงวงร็อกที่แต่งตัวแนวแนววงนี้ล็อตแมชชีนที่ฝากผลงานเพลงเจ๋งๆไว้มากมายและไม่ว่าวงนี้จะไปเล่นสดที่ไหนเขามักจะพกความมันไปฝากคนดูที่นั่นเสมอจริงๆเลยฮะมาถึงอันดับที่4นะครับกับวงร็อกที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานเพราะดังมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆอยู่มีเพลงฮิตอย่างคนดีไม่มีที่อยู่กล้าพอหมายปากดีก่อนจะกลับมาดังเปรี้ยงปร่างอีกครั้งกับผลงานซิงเกิลล่าสุดกับเพลงทิ้งไว้กลางทางที่ยอดวิวตอนนี้พุ่งไปถึงแล้ว80ล้านวิวภายใน1เดือนครับอันดับที่3กับวงพ็อกเทลนะครับเป็นวงร็อกใต้ดินอีกวงที่อยู่มานานมากแต่ก็ไม่ดังสักทีแต่ขึ้นมาทั้งทีครับก็เลยปล่อยเพลงคุกเข่าเข้ามาให้คนไทยได้ฟังก็ดังแรงๆไม่แบ่งใครเลยกวาดคะแนนความนิยมไปอย่างท่วมท้นจนในยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพ็อกเทลอันดับที่3ของเราซะแล้วครับมาถึงวงร็อกอันดับที่2กับวงร็อกตูดใหญ่อย่างบิ๊กแอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นวงร็อกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเพลงฮิตติดหูถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับทางวงจะต้องเปลี่ยนนักร้องนำเป็นลีโอเนดัสแห่งหนังเรื่อง300ไม่ใช่เอาเหรอแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับผมวงบิ๊กแอนยังครองใจคนไทยอยู่เสมอกับเพลงยุคใหม่เด่นๆอย่างแดนเดรมิทเท่าที่มีลมเปลี่ยนทิศและเพลงประกอบซีรีส์ดังอย่างฮอร์โมนกับเพลงอาบน้ำร้อนจนส่งวงนี้มาอยู่อันดับที่2ในการจัดอันดับของเราครับแล้วมาถึงอันดับที่1ครับผมจะเป็นวงไหนไปไม่ได้นอกจากวงร็อกขาเดฟขวัญใจเด็กไทยบอดี้สแลมกับผลงานที่สั่งสมมานมนานตั้งแต่งมงายสักวันฉันจะดีพอความซื่อสัตย์ขอบฟ้าความเชื่อยาพิษครามแสงสุดท้ายจนมาถึงอัลบั้มดำมชาติที่ออกมากี่เพลงกี่เพลงพี่ตูนก็ยังคงพาสาวกโยกหัวจนคอแทบหลุดทุกอัลบั้มและไม่ว่าเวลาจะเดินผ่านไปนานแค่ไหนนะครับบอดี้สแลมก็ยังอยากจะเห็นคนไทยบินได้อยู่เสมอเลยแล้วพี่เสกโลโซพี่ไอ้ที่เขาไม่ได้ร้องเพลงแล้วเขาไปขายโทรศัพท์แล้วพี่เสกอะเหรอเออครับเจ็ดเป็ดแล้วถ้าหากดูแล้วชอบใจชอบใจนะผมอย่าลืมไปกดไลค์ที่เพจขอบสนามไม่ใช่ไปกด Subscribe ได้ที่ Channel B The Scar ด้วยนะครับและคลิปย้อนหลังนะครับสามารถดูได้เต็มที่ขี้เต็มส้วมตรงนี้เลยครับและ10อันดับใน EP หน้านะครับอยากให้เราจัดอันดับอะไรนะครับอย่าลืมนะครับผมแค่แฮชแท็ก10อันดับแล้วตามด้วยชื่อเรื่องต่างๆอันไหนดีอันไหนเด็ดเราจัดให้แน่นอนวันนี้เบลลีลิสกับ10อันดับขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับ